The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาชาวอิสลามอยู่ที่ประเทศสวีเดนลูกได้มารู้จักกับ DMC เมื่อมิถุนายน2548จึงทำให้ลูกได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะลูกขอเล่าประวัติชีวิตของตนเองที่ได้มาพบกับ DMC และประวัติชีวิตของครอบครัวลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด9คนเสียชีวิต2คนจึงทำให้ลูกเหลือพี่น้องด้วยกัน7คนหญิง5คนชาย2คนลูกเป็นลูกสาวคนสุดท้องค่ะคุณพ่อลูกเป็นคนฉะเชิงเทราโดยกำเนิดท่านมาพบรักและแต่งงานอยู่กินกับคุณแม่ที่จังหวัดนี้คุณพ่อนับถือศาสนาอิสลามท่านเป็นคนใจดีแต่ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่ในอิสลามที่แท้จริงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กันนะจ๊ะอีกทั้งยังชอบเล่นการพนันที่นี่ต่างๆมากด้วยโอ้ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละแต่คุณพ่อก็ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเสมอบางครั้งคุณพ่อก็ยังสอนลูกๆให้รู้จักหลักวิธีปฏิบัติของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดลูกๆทุกคนก็นับถือศาสนาอิสลามตามท่านไปด้วยค่ะต่อมาเมื่อพี่น้องลูกโตต่างก็พากันออกเรือนมีครอบครัวไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆซึ่งก็มีบางคนไปอยู่ที่โคราชด้วยโคราชบ้านเองนี่แล้ววันหนึ่งคุณพ่อจึงไปเยี่ยมพี่สาวลูกที่อยู่โคราชแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านคือก่อนเข้าถึงบ้านพี่สาวของลูกคุณพ่อได้อยู่ตามคุณพ่อได้เดินอยู่ตามทางเดินข้างถนนแต่อยู่ดีๆจู่ๆก็มีรถสิบล้อพุ่งมาชนคุณพ่อที่อยู่ริมถนนพร้อมกับลากคุณพ่อติดกับล้อรถไปด้วยพอร่างท่านหลุดออกจากล้อรถสิบล้อได้เท่านั้นคนขับก็บึงรถหนีไปไม่สนใจเลยคุณพ่อได้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุขณะนั้นอายุได้65ปีคุณแม่ลูกเป็นคนจังหวัดอยุธยาโดยกำเนิดนับตั้งแต่ลูกจำความได้ลูกก็จำหน้าคุณแม่ไม่ได้เลยเพราะท่านตายตั้งแต่ลูกอายุได้เพียง1ขวบแต่พี่ๆเคยเล่าให้ลูกฟังว่าคุณแม่เป็นคนขยันทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัวแต่คุณแม่เป็นคนชอบสูบบุหรี่มากนี่ไม่สูบบุหรี่นี่ท้ากุดไปแล้วนิ้วท้ากุดแล้ววันนึงคุณแม่ก็ได้ไปหาพี่สาวซึ่งเป็นแม่ค้าขายของในตลาดสดแถววงเวียนใหญ่แต่บังเอิญคุณแม่เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาจึงน่าไปเข้าแถวตลาดนั้นขณะอยู่ในห้องน้ำคุณแม่ก็สูบบุหรี่ไปด้วยจนบุหรี่ใกล้จะหมดมวนคุณแม่ก็โยนก้นบุหรี่ที่มีไฟติดอยู่ทิ้งลงไปในท่อระบายอากาศของส้วม ท่อระบายอากาศทันทีที่ก้นบุหรี่หายลงไปในท่อก็เกิดตูมไฟลุกไหม้ห้องส้วม ไม่น่าเชื่อไหมซึ่งเป็นคุณแม่ติดอยู่ข้างในวิ่งหนีตายตะเกียบ นึกภาพออกมั้ยนึกออกมั้ยจ๊ะในสภาพตัวดำเมี่ยมเสื้อผ้าที่ใส่ไฟ
ไฟไหม้หมดผิวหนังก็เกรียมผู้ที่เห็นเหตุการณ์รีบพาท่านไปส่งโรงพยาบาลโอ้คุณหมอตรวจดูแล้วพบว่ายากต่อการรักษาร่างกายคุณแม่ถูกไฟเผาสุกไปถึงเส้นเลือดคุณแม่จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาประดมอายุได้36ปีโหดจริงๆตั้งแต่จำความได้แต่ทุกเรื่องมีเหตุนะเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นลูกมีแต่คุณพ่อคอยเลี้ยงดูเสมอท่านจะไม่เคยพูดถึงคุณแม่ลูกฟังเลยแต่เราจะรู้เรื่องแม่จากพี่ๆหลังจากคุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วก็นำตัวลูกมาเลี้ยงดูด้วยส่วนลูกคนอื่นๆก็โตออกเรือนกันไปหมดขณะที่ลูกอยู่กับคุณพ่อนั้นลูกคิดว่าแม่เลี้ยงคือแม่แท้ๆของลูกเพราะลูกรักท่านและท่านเองก็รักและหลงลูกไม่แพ้กันอันนี้ก็ถือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งทีเดียวแต่เมื่อลูกอายุได้9ขวบพี่สาวคนที่สองซึ่งไปมีครอบครัวอยู่ที่โคราชก็มารับตัวลูกไปอยู่กับพี่สาวคนที่หนึ่งซึ่งมีครอบครัวอยู่ที่อำเภอปากช่องเมื่อลูกมาอยู่กับพี่สาวคนที่หนึ่งแล้วลูกคิดว่าลูกคงจะได้เรียนหนังสือเพราะขณะนั้นลูกก็เรียนอยู่แค่ป.3และลูกคิดว่าพี่สาวคนนี้คงจะเป็นคนใจดีคงจะช่วยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนสูงขึ้นไปแต่อนิจจาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดค่ะพอมาอยู่กับพี่สาวจึงรู้ว่าเธอมีอาชีพ ทำนาย่างไก่และเชือดไก่ขายแต่เธอไม่ได้เชือดเองจะจ้างคนงานเชือดซะมากกว่าเธอจะสั่งคนงานให้เชือดไก่วันละไม่ต่ำกว่า100ตัวเส้นขนหนึ่งกระชาดหนึ่งน่ะบางครั้งคนงานไม่มีพี่สาวก็บังคับลูกให้เชือดไก่แทนซึ่งลูกไม่เต็มใจเลยแต่ถ้าลูกขัดขืนไม่ทำตามหรือทำอะไรไม่ถูกใจเธอพี่สาวคนนี้ก็จะตบตีลูกอย่างทารุณตีลูกด้วยไม้ไผ่ลำใหญ่ๆที่ใช้ย่างไก่เป็นตัวตีอย่างไม่บัญญะบัญญังขาแข้งลูกก็ปูดห่อเลือดไปหมดหรือคว้างปาตัวลูกด้วยก้อนหินอย่างแรงๆโดยไม่สนใจความรู้สึกของลูกเลยทำร้ายเธอก็ไม่ให้ลูกได้เรียนหนังสืออีกด้วยลูกถูกเธอใช้ทำงานอยู่ที่บ้านเยี่ยงทาสคนหนึ่งทั้งเลี้ยงลูกของเธอทั้งยังต้องตื่นตั้งแต่3มาทำงานบ้านทุกอย่างและยังต้องก่อไฟเหลาไม้ไผ่ เพื่อใช้ย่างไก่เตรียมไก่ไป100ตัวที่ถูกฆ่ามาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนำมาย่างขายในตอนเช้าลูกอดทนอยู่กับพี่สาวคนนี้จนกระทั่งอายุได้18ปีจึงหนีออกจากบ้านไปทำไมก็สร้างเป็นสาวโรงงานไปมีสามีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันในอำเภอปากช่องสามีคนแรกลูกเป็นคนเจ้าชู้มากชอบเที่ยวผู้หญิงทั้งดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันทุกอย่างแต่ลูกก็อยู่กับสามีคนนี้ได้ถึง7ปีมีลูกเดียวกัน3คนแต่ทำแท้งลูกคนที่สองจึงเหลือเพียง2คนชาย1หญิง1แต่ลูกสาวลูก เกิดมาก็ไม่ปกติปากแหว่งเพดานโหวลูกอดทนทำงานขายอาหารแห้งในตลาดสดเลี้ยงดูลูกๆอยู่ตามลำพังสามีก็ไม่เคยมาเหลียวแลเลยแต่ก็โชคดีที่พ่อแม่สามีมารับหลานทั้งสองไปเลี้ยงเสียเองลูกจึงได้ออกหางานทำประสงค์เงินเลี้ยงดูลูกๆและช่วยพ่อแม่สามีด้วยสามีไม่ดีแต่ว่าพ่อแม่สามีดีขณะนั้นลูกอายุได้24ปีจึงได้ไปทำงานขายบริการที่บาร์แห่งหนึ่งในพัทยาโอซึ่งก็ทำให้ลูกมีรายได้พอสมควรเพราะลูกไม่เลือกรับแขกลูกจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับแขกทุกคนทำงานอยู่ที่นั่น6ปีก็พบรักกับหนุ่มน้อยชาวสวีเดนคนหนึ่งซึ่งเขามีอายุเพียงแค่24ปีห่างกว่าลูกถึง6ปีเพราะขณะนั้นลูกอายุ30ปีแล้วค่ะ
เพียงครั้งแรกที่เขามาเป็นแขกของลูกเขาก็ชอบลูกเลยค่ะลูกคบกับเขาไม่นานก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีช่วยเหลือลูกทุกอย่างนิสัยก็ดีดีรักลูกอย่างจริงใจแม้จะรู้ว่าอดีตปัจจุบันความเป็นมาของลูกเขาก็ยังยืนยันว่ารักจริงรับได้ทุกอย่างที่เป็นตัวลูกแล้วเขาก็พาลูกขึ้นเครื่องบินไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาที่สวีเดนพาไปให้คุณพ่อคุณแม่เขารู้จักซึ่งท่านทั้งสองก็พอใจลูกมากจากนั้นเขาก็ขอลูกแต่งงานลูกจึงไม่อาจปฏิเสธความรักจากผู้ชายคนนี้ไปได้ค่ะเพราะเขาบอกกับลูกว่า I love you เมื่อลูกตกลงแต่งงานจะกินกับสามีคนที่สองแล้วจึงกลับมารับลูกสาวไปอยู่ประเทศสวีเดนด้วยพร้อมกับลูกสาวทำสัญญกรรมปากแบ่งเพดานโวจนกระทั่งหายเป็นปกติส่วนลูกชายเขาขออยู่ดูแลปู่ย่าที่เมืองไทยค่ะเมื่อลูกสาวมาอยู่กับลูกจนกระทั่งเติบโตแต่งงานมีครอบครัวกับชาวต่างประเทศที่ประเทศสวีเดนแล้วเธอก็มีลูกชายกับสามีหนึ่งคนแต่ลูกชายของเธอเกิดมามีปากแหว่งเพดานโหว่เหมือนกับเธอตอนแรกเกิดตัวแม่ก็เป็นตัวลูกก็เป็นขณะนี้เด็กมีอายุเพียงขวบครึ่งเท่านั้นเองซึ่งลูกสาวก็กำลังจะพาไปผ่าตัดทำสัญญกรรมค่ะลูกจะเป็นห่วงลูกสาวและหลานชายมากเพราะเขาแยกครอบครัวออกไปอยู่กินต่างหากอีกทั้งสามีลูกสาวก็ไปมีผู้หญิงใหม่ยิ่งทำให้ลูกกลุ้มใจมากๆเป็นห่วงลูกสาวสุดจะทนจึงได้แต่นั่งสูบบุหรี่ดับความโอ้สูบบุหรี่แล้วสามีลูกก็ได้แต่ปลอบใจลูกและลูกก็ไม่ได้ลืมความทุกข์สักเท่าไรแล้ววันหนึ่งในเดือนมิถุนายน2548สามีก็ได้มาเปิดทีวีดูรายการประจำที่เขาชอบแต่บังเอิญทีวีเกิดขัดข้องหมุนหาคลื่นไม่เจอสามีจึงหมุนทีวีเพื่อหาช่องนั้นค่ะหมุนไปหมุนมาปรับไปปรับมายังไงก็ไม่ทราบก็มีคลื่นอยู่คลื่นหนึ่งซึ่งแรงมากมีทั้งภาพทั้งเสียงคมชัดมากเป็นของช่อง DMC สามีเห็นว่ามีพระพูดเป็นภาษาไทยด้วยจึงหยุดหมุนหาคลื่นอื่นแล้วจึงนั่งดูอยู่คนเดียวสักพักใหญ่ๆลูกก็ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องแค่ไหนเพราะเขาเป็นคริสต์เธอเป็นอิสลามแต่เขาเป็นคริสต์จากนั้นเขาก็มาชวนลูกให้ไปนั่งดูด้วยกันส่วนลูกเองก็เป็นอิสลามลูกจึงตอบสามีไปว่าดูไปก่อนกันแล้วกันจากนั้นมาสามีก็เปิดช่อง DMC ดูเป็นรายการประจำของเขาไปเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่ภาษาใจว่าคลื่นหล่อๆที่ควรจะดูหล่อเป็นอาชีพเลยว่างั้นหล่อทั้งปีกี่ปีกี่ปีก็หล่อเลยแล้วก็มาขยันขยอลูกให้ไปนั่งดูเป็นเพื่อนด้วยบอกฉันจะดูจริงแต่เธอมาเป็นเพื่อนฉันเราก็นั่งดูด้วยกันเสมอเราจะได้แปลบางประโยคให้เขาฟังด้วยเขาอยากจะฟังว่าคลื่นนี้พูดว่าอย่างไรเนื่องจากสามีพอจะเข้าใจภาษาไทยได้บ้างนิดหน่อยแต่จริงๆค่ะเขาชอบดูหลวงพ่อมากเขาจะพูดให้ลูกได้ฟังเสมอว่าจะต้องรีบกลับเมืองไทยไปสร้างพระกับหลวงพ่อด้วยตัวเองให้ได้เมื่อลูกมาดู DMC กับสามีและจำเป็นจะต้องแปลเขาฟังแปลไปแปลมาลูกก็เลยเกิดความศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อไม่น้อยกว่าสามีเลยค่ะเพราะว่าความรู้นี่เป็นความรู้สากลแต่ก่อนสามีลูกชอบดื่มเบียร์และชอบล่าสัตว์อยู่เป็นประจำลูกเองก็ชอบสูบบุหรี่ทุกวันวันละ 2-3 มวนพอมาดูหลวงพ่อแล้วเรา2คนก็พยายามลดละและพยายามจะหักดิบตัดใจเลิกอยู่ค่ะแต่ก็ได้แค่ลดลงนะคะ
ขอให้หลวงพ่อเป็นกำลังใจในการหักดิบสิ่งไม่ดีเหล่านี้ให้กับเราสองคนด้วยนะเจ้าคะได้ลูกเราสองคนรักหลวงพ่อมากหลวงพ่อก็รักลูกสองคนมากจ้ะเมื่อสองเราเลิฟกันเลิกนะลูกนะ ตอนนี้ลูกกับสามีกำลังช่วยกันขยายจานดาวทำอยู่ที่ประเทศสวีเดนหลายหลังคาเรือนแล้วค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากให้ผู้คนทั้งโลกได้รู้จักดาวธรรมจะได้มาดูหลวงพ่อเหมือนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนแล้วยังหวังว่าอยากจะให้มีน้องใหม่เข้ามาเป็นนักเรียนอนุบาลเยอะๆค่ะเราสองคนก็ขอเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณน้องใหม่ขอติดตามสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อด้วยนะคะและขอเชิญชวนให้ทุกคนในโลกติดจานดาวธรรมอีกครั้งหนึ่งจ้าคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อจึงประสบอุบัติเหตุถูกรถสิบล้อชนแล้วหนีคะคุณพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรบุพกรรมใดคุณแม่จึงโดนไฟไหม้ตัวดำเหี่ยมเกือบตายในส้วมและกรรมใดจะทำหมอรักษาคุณแม่ไม่ได้เพราะเส้นเลือดสุกจึงเสียชีวิตในที่สุดคุณแม่ตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรคะนี่ก็มีเหตุนะจ๊ะบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกถูกพี่สาวคนที่หนึ่งใช้งานเยี่ยงทาสอีกทั้งยังทุบตีลูกอย่างทารุณแสนสาหัสลูกมีกรรมร่วมกับเธอมาอย่างไรคะบุพกรรมใดลูกจะมีสามีคนแรกสำเร็จเทเมาแล้วก็ยังเป็นคนเจ้าชู้อีกด้วยลูกควรจะแก้ไขอย่างไรคะลูกเคยทำแท้งกับลูกคนที่สองลูกจะมีวิบากกรรมเช่นอะไรจะแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องไปเป็นหญิงขายบริการแต่ก็โชคดีมาเจอสามีชาวสวีเดนมารับไปเป็นภรรยาคอยอุดหนุนจุนเจือลูกเป็นอย่างดีเพราะบุญใดคะสามีคนปัจจุบันของลูกในชอบล่าสัตว์ดื่มเบียร์เข้าสังคมบ้างพอมาเจอหลวงพ่อเขาก็ลดการกระทำเหล่านี้ลงไปลูกก็ลดการสูบบุหรี่ลงเช่นกันแต่ยังเลิกไปได้ควรหักดิบแก้ไขอย่างไรดีคะแล้วจะมีวิบากกรรมเช่นไรคะกรรมใดที่ทำให้ลูกสาวลูกปากแหว่งเพดานโบและบนใดทำให้รักษาทำสัญญกรรมแล้วหายคะกรรมใดหลานชายจะเกิดกับลูกสาวก็ปากแหว่งเพดานโบเหมือนแม่ของเขาแล้วก็กำลังจะได้รับการรักษาทำสัญญกรรมหลานชายจะหายเป็นปกติหรือไม่อย่างไรคะกรรมใดที่ทำให้ลูกสาวลูกมีสามีเจ้าชู้เธอมีวิบากกรรมมาเช่นไรควรแก้ไขอย่างไรคะบุญใดที่ทำให้ลูกสมิญอิสลามและสามีสมิญคริสต์ได้มาเจอหลวงพ่อในดาวธรรมคะเราสร้างบารมีมาอย่างไรจะมีสิทธิ์ไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์หรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุวินตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณพ่อประสบอุบัติเหตุถูกรถสิบล้อชนเพราะนี่ต้องศึกษาด้วยลูกนะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเพื่อทำอาหารและค่าขายตามมาส่งผลจ้าพ่อตายแล้วช่วงแรกตายไม่รู้ตัวก็ร่อนเล่ไปในที่ต่างๆพอครบ7วันเห็นไหมจ๊ะพอไม่มีหลักวิชาก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราแล้วก็จะต้องไปอีกหลายขุมเพราะทำผิดศีลอีกหลายข้อเช่นสูบบุหรี่กามนันฆ่าสัตว์เป็นต้นกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากแต่รับบุญที่อุทิศไปให้เพราะยังเพราะอยู่ยมโลกนะจ๊ะก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะคุณแม่โดนไฟไหม้เกือบตายในส้วมเพราะในอดีตแม่เคยเผาสัตว์ทั้งเป็นโดยเอาไก่จับมัดเป็นๆ นี่นะและโยนลงไปกองเพลิงเพื่อทำเป็นอาหารบางทีก็เป็นปลาบางทีก็เป็นหมูจับมัดย่างทั้งเป็นหลายอย่างวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะนี่คุณหมอรักษาคุณแม่ไม่ได้เพราะเส้นเลือดสุกจึงเสียชีวิตในที่สุดเพราะ
วิบากกรรมหลายอย่างดังกล่าวนะจ๊ะฆ่าสัตว์นั่นแหละจ๊ะเป็นๆมารวมกันเป็นกรรมหนักจึงทำให้ไม่อาจจะรักษาได้จ้ะตายแล้วก็ไปเป็นกายสัมภเวสีร่อนเร่อยู่พักหนึ่งจนหมดกรรมแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศให้ไปในภายหลังจ้ะแต่ก็ยังดีกว่าคุณพ่อที่อยู่ในยมโลกลูกถูกพี่สาวคนที่หนึ่งใช้งานเยี่ยงทาสอีกทั้งยังทุบตีลูกอย่างทารุณแสนสาหัสเพราะเป็นกรรมใหม่ของพี่เป็นกรรมเก่าของลูกเรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งตัวลูกเป็นคนเคยรวยมีทรัพย์มากรวยมากมีข้าทาสบริวารก็เยอะแต่เป็นคนขี้โมโหน่ะโมโหร้ายนะชอบเคี่ยนตีข้าทาสบริวารและใช้งานทาสอย่างหนักจึงทำให้ชาตินี้นำมาเจอบ้างแต่เป็นเพียงแค่เศษกรรมแล้วนะจ๊ะเพราะส่วนของกรรมหนักๆได้ใช้ไปแล้วจ๊ะก็อดทนเอาแต่มันก็ผ่านไปแล้วก็ลืมไปซะเถอะลูกไม่ได้มีกรรมร่วมกับพี่สาวแต่เป็นกรรมใหม่ของพี่สาวแล้วก็เป็นกรรมเก่าของลูกบันดาลให้เป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะลูกมีสามีคนแรกสำเร็จเทมเมาแล้วยังจะชู้อีกด้วยกับเพราะในชาติที่ลูกมีทรัพย์มากนอกจากชอบทุบตีข้าทาสบริวารดังกล่าวแล้วยังชอบดื่มเหล้าเจ้าชู้จึงทำให้ชาตินี้เนี่ยต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องมาเจอสามีคนแรกที่สำเร็จเทมาแล้วเจ้าชู้เหมือนที่ลูกเคยเป็นในชาติที่รวยนั่นแหละจะแก้ไขชาตินี้ลูกก็จะต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้กระถึงพระในตัวทำให้มันครบทุกอย่างจนตลอดชีวิตจะได้หมดจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกเคยทำแท้งกับลูกคนที่สองมาจะมีวิบากกรรมคือลูกก็จะต้องมีวิบากกรรมที่จะไปถูกทำแท้งบ้างในภพชาติต่อไปเนี่ยชาตินี้เป็นกรรมใหม่ของลูกแต่ก็เป็นกรรมเก่าของลูกในท้องจะแก้ไขลูกก็จะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานทั้งศีลภาวนาปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายนั่นแหละแล้วที่ส่งสนไปให้ลูกคนที่ถูกทำแท้งบ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเอาบุญสร้างบุญหนีกรรมไปเลยให้กรรมมันตามไปทันจนกระทั่งมันมีกำลังอ่อนหมดกำลังไปเองลูกต้องไปเป็นหญิงขายบริการเพราะเศษกรรมกาเมที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้ทุบตีทาสในชาตินั้นนำมาส่งผลจ้ะโชคดีที่ได้สามีเป็นชาวสวีเดนมารับอุปถัมภ์ดูแลอย่างดีเพราะลูกมีบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจ้ะแล้วก็ซึ่งสามีชาวสวีเดนคนนี้ก็เคยเป็นอดีตญาติที่ตัวลูกก็เคยช่วยเหลือเขามาก่อนมาชาตินี้บุญเก่าก็บันดาลให้มาเจอกันแล้วก็เขาก็ได้มาช่วยเหลือลูกบ้างจ้ะต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันสามีคนปัจจุบันชอบล่าสัตว์ดื่มเบียร์เข้าสังคมบ้างพอมาเจอหลวงพ่ออาจารย์ดาวธรรมเขาก็ลดเรื่องเหล่านี้ไปอีกทั้งตัวลูกก็ลดการสูบบุหรี่ลงแต่ยังเลิกไม่ได้จะมีวิบากกรรมคือกรรมส่งผลเมื่อกรรมส่งผลนะจ๊ะถ้ายังไม่ส่งผลกันแล้วไปถ้าส่งผลสามีจะอายุสั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากแล้วก็ดื่มเบียร์ก็ถ้าฆาตกรรมส่งผลก็จะมีสติปัญญาน้อยมีเชื้อบ้าใบปัญญาอ่อนส่วนตัวลูกก็เหมือนกันถ้าหากว่าเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยตอนใกล้ตายที่เขาเรียกว่ากรรมนิมิตทำให้จิตเศร้าหมองคตินิมิตก็จะมืดก็จะไปอบายแล้วเมื่อเกิดเมื่อพ้นอบายมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีโรคภัยติดตัวมาและอาจจะความจำไม่ดี IQ ต่ำเพราะกรรมสูบบุหรี่จะแก้ไขก็หักดิบเลิกโดยเด็ดขาดเลยลูกอีกทั้งก็ทำมามากแล้วคือสูบบุหรี่มามากแล้วรู้รสชาติแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดมือเหม็นปากก็อย่างนั้นแหละตัวก็อย่างนั้นแหละเลิกเถอะจ้ะคนดีคนดีนะลูกนะ
ลูกสาวของลูกปากแหว่งเพดานโหว่เพราะแน่ดีเป็นคนชอบใช้เบ็ดตกปลามาทำอาหารและก็เป็นเกมกีฬาด้วยตกปลาตกเบ็ดเป็นเกมกีฬามาส่งผลจ้ะต่อมาทำสัญญกรรมหายได้เพราะบุญสงเคราะห์ญาติและบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาในอดีตตามมาส่งผลหลานชายจะเกิดจากลูกสาวก็ปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเหมือนกับแม่ของเขาเพราะในอดีตหลานชายคนนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกับแม่ของเขาโดยเป็นน้องชายแม่ก็เป็นพี่สาวแล้วก็ชักชวนกันไปตกปลาดังกล่าวร่วมกันเป็นประจำเป็นประจำเลยจึงได้มีกรรมเหมือนกันแล้วก็มาเกิดร่วมกันอีกแต่เปลี่ยนสถานะจากพี่น้องมาเป็นแม่ลูกกันจ้ากำลังทำสัญญกรรมอยู่ก็มีทางหายได้เพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติและบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาคล้ายแม่ที่ทำมาเหมือนกันแหละก็มีทางหายเป็นปกติได้เหมือนแม่จ้าลูกสาวลูกพี่สาวมีเจ้าชู้เพราะวิบากกรรมการมีเจ้าชู้เก่าของตนในอดีตที่เคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้อีกทั้งในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงก็เคยไปแย่งสามีเข้ามาด้วยมารวมส่งผลจ้าจะแก้ไขก็ต้องให้ลูกสาวทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจผ่องใสให้ปล่อยวางบ้างนี่พอมาถึงก็เอางี้ก่อนสิลูกปลนิบัติสามีบอกลูกสาวนะจ๊ะว่าลูกเอ้ยพอสามีกลับมาบ้านนะลูกนะปลนิบัติสามีให้ดีเหมือนเทวดาในบ้านเลยให้ยิ้มแย้มก่อนยิ้มเราต้องสวยกว่าหญิงอื่นในโลกแล้วก็เยือกเย็นน้ำแข็งว่าเย็นแล้วเนี่ยลูกก็ต้องเย็นกว่าน้ำแข็งนะจ๊ะต้องสอนลูกสาวอย่างนี้นะลูกเป็นอิสลาม สากลสามีเป็นคริสต์สากล ทั้งสองคนได้มาเจอหลวงพ่อในดาวธรรมเพราะลูกเชื่อไหมลูกทั้งสองนั่นแหละเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงแต่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนทุกๆเคสที่ผ่านมาได้กระทบกระทั่งกับสมาชิกบางคนในหมู่คณะจึงเกิดความน้อยใจเหมาหมดเลยหมู่นี้ไม่ดีที่จริงมันไม่ดีบางคนนั่นเองจึงเกิดความน้อยใจแล้วก็ออกจากหมู่คณะไปก็ไปนับถือความเชื่ออื่นก็เลยพลัดออกนอกปุญญเขตแต่ปัจจุบันที่บุญเก่าที่เคยทำร่วมกันในบรรดาให้มาเจอกันอีกไม่ได้ตั้งใจเปิดให้เจอแต่มันก็มีเหตุขุกขลักกลายเป็นเหตุที่เกิดความคล่องขึ้นในชีวิตเจอจานดาวธรรมนี่แหละชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าBelief in cause and effect means belief in the law of karma.